เดอะโกลเด้นซองซีซั่น5เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่8ของการออดิชั่นเพื่อเฟ้นหานักร้องเสียงทองคำที่ถ่ายทอดบทเพลงทองคำได้ดีที่สุดสุดยอดสุดยอดสุดยอดดีเลยอ่ะคนนี้ต้องให้วันนี้คุณจะได้พบกับปาฏิหาริย์แห่งเสียงเพลงที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่น5เป็นมะเร็งเต้านมค่ะมีก้อนเนื้อกระจายมาที่ปอดขวากีบบนก็เลยผ่าตัดปอดไปโอ้พี่ร้องเพลงทุกวันได้ผลจริงๆค่ะปอดที่เหลือ2กลีบพี่นี่ฟูอิ่มขึ้นมาเต็มทรวงอกโอ้ดีจังโอ้ดีจังถูกตาต้องใจต้องมนต์ของใครคนหนึ่งสิ้นรักกันแล้วหรือผมชอบคุณหนูก็ชอบพี่ค่ะก่อนจากกันคืนนั้นสองเราแนบซบนาวเคล้าคลอปอบรอดพิรมคุณทำให้ดิฉันขนลุกตลอดเวลาเขียนอะไรไม่ถูกสุธีศักดิ์ว่าไงครับพร้อมด้วยบทเพลงสุดพิเศษที่นี่ที่แรกจากประติมากรผู้รังสรรค์ถ้วยรางวัลพระราชทานอาจารย์หนึ่งสันติพิเชษชัยกุลโลดจะถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีสวัสดีครับผมภูมิแก้วฟ้าเจริญรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่นที่5ครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในรอบออดิชั่นโอ้โหผมเข้าใจดีเลยว่ารอบออดิชั่นเนี่ยมีทั้งความตื่นเต้นกังวลโอ้โหวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนไปพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเลยว่าเขามีความตื่นเต้นมากแค่ไหนและมีวิธีการรับมือยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วผมก็อยากคุยแล้วไปกันเลยดีกว่าไปเลยผิดทางสู้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 ตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะรับมือกับความตื่นเต้นของตัวเองไงนั่งสมาธิค่ะหายใจลึกๆนั่งสมาธิพี่นั่งสมาธิตรงนี้เลยเหรอก็หลับตาค่ะแล้วก็ท่องแบบพุทโธพุทโธตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเสียใจตั้งแต่ตกรอบ4รุ่นเดียวกับน้องคูมเนี่ยเอ้าเหรอครับมีอะไรอยากจะบอกกรรมการไหมครับอยากจะขอให้กรรมการกดให้ได้ร้องจบเพลงแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะประสบผลสำเร็จในความตั้งใจของตัวเองแล้วค่ะแนะนำตัวหน่อยครับชื่อกรครับอายุ28ปีครับปัจจุบันทำอาชีพประกอบวิชาชีพทนายความครับผมยังไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับเคยประกวดที่อื่นมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยที่นี่แรกใช่ครับตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นพอๆกับขึ้นศาลครั้งแรกอะตื่นเต้นแต่ตัวเราเกร็งตื่นเต้นตัวเกร็งใช่ประมาณนั้นครับวันนี้กดดันไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าได้ออกมาเจอแบบแสงสีเสียงแล้วก็ได้มาร้องเพลงให้กับคนดูแบบมีสปอตไลท์ส่งมาที่ตัวเรารู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันพ่อให้พรและใครจะเป็นผู้เข้าแข่งขันคนแรกที่จะได้มาออดิชั่นต่อหน้าคณะกรรมการอดใจรอช่วงหน้าครับ